สวัสดีครับขอบอลทุกท่านคลิปนี้เรามาวิเคราะห์เกมฟุตบอลอาเซียนคัพ2022นัดสุดท้ายของกลุ่ม A ระหว่างทีมชาติไทยกับกัมพูชาก่อนพูดคุยกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของมาโน่โพกิ้งแข่งไปแล้ว3นัดมีเกตคะแนนอยู่อันดับที่1ของกลุ่มโดยไทยเกมนี้ขอแค่ไม่แพ้ก็มีโอกาสเข้ารอบแล้วโดยทีมชาติไทยเกมนี้น่าจะมาในระบบ 4-4-2ผู้รักษาประตูในเกมนี้คาดว่าน่าจะเป็นกำพลปฐมอัตกุลส่วนกองหลัง4คนน่าจะใช้ชุดเดิมในนัดที่แล้วโดยเซ็นเตอร์แบ็กน่าจะใช้พันษายืนคู่กับกฤษฎากาแมวิงแบ็ก2ข้างเป็นศาสรักไหประโคนและสุพนันท์บริรัตน์แดนกลางเป็นธีรธรคอยบัญชาเกมคู่กับสารัตน์อยู่เย็นโดยปีก2ข้างน่าจะเป็นเจริญศักดิ์วงกรและบดินทร์ภาราส่วนคู่หน้าน่าจะเป็นธีรศิลป์แดงดากับอธิศักดิ์ไกรสอนเกมนี้ไทยขอแค่เสมอก็เข้ารอบแล้วส่วนกัมพูชาต้องชนะให้ได้สถานเดียวเกมนี้เชื่อว่าลูกทีมของเคซูเกะฮอนดะน่าจะมาเปิดเกมแรกเพราะต้องการผลชนะกัมพูชาพวกเขาจะมาในระบบ 3-4-2-1 กองหลังนำโดยเทนซัมบัตคอยคุมเกมส่วนแดนกลางเป็นซอสซูฮาน่าคอยบัญชาเกมส่วน3แนวรุกนำโดยนิกเทเลอร์กองหน้าลูกครึ่งสหรัฐชาไทยและบุญเฮงเลียงกัมพูชาพวกเขาแข่ง3นัดมี6คะแนนอยู่อันดับที่3ของกลุ่มลูกทีมของเคซูเกะฮอนดะถ้าอยากเข้ารอบต่อไปต้องชนะไทยให้ได้ในเกมนี้และน่าจะเป็นเกมที่เปิดและบอลน่าจะเข้าทางไทยโดยเกมนี้เชื่อว่าไทยน่าจะชนะเกิน1ลูกให้เรียกเชียร์ไปที่ทีมชาติไทยสกอร์ที่คาดไทยน่าจะชนะ 2-0 หรือไม่ก็ 3-0 สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ